เมื่อเราอัปโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นไปเก็บไว้บน OneDrive แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปไว้บน OneDrive แล้วเราอาจจะเปิดได้เลยทันทีบางไฟล์ก็เปิดยังไม่ได้วิธีแก้ไขนะครับบางครั้งตัว Office ของเราเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันที่มันต่ำกว่าเวอร์ชัน10ลงมาเนี่ยมันก็จะได้นามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นOffice ที่มันเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่าเวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับ Office เท่าไหร่นะครับ2010อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้อีกนามสกุลหนึ่งมันก็จะเจอปัญหาแตกต่างกันไปเดี๋ยวผมลองให้ครูดูอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมลองเปิดไฟล์สักไฟล์หนึ่งก็แล้วกันสมมุติบอกว่าเป็นไฟล์ที่บอกว่าอันนี้ก็แล้วกันดูสังเกตนะครับยังไม่บอกอะไรคุณครูแต่ผมลองคลิกไฟล์นี้ดูก่อนแบบบันทึก PLC แบบเปล่านะครับคลิกไปปั๊บความสะดวกของเขาก็คือเขาจะเรียกโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Word มาให้เราเลยเนี่ยคือข้อดีของ Microsoft เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้การพิมพ์เอกสารด้วย Microsoft Word อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยเราอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับสมมุตินะครับผมสมมุติไปก่อนพิมพ์แล้วก็ข้อดีของ Office 365แอปพลิเคชันที่เป็น Word PowerPoint หรือ Excel ต่างๆก็ดีตอนนี้เขามีฟอนต์ที่ชื่อว่าไทยสารบัญให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นฟอนต์ที่เป็นทางการด้วยนั้นสบายมากเลยถ้าเอกสารของเราที่เป็นฟอนต์ไทยสารบัญเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นไทยสารบัญได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฟอนต์อื่นๆให้เลือกอีกแล้วแต่คุณครูต้องการจะเลือกใช้ลองดูครับลองดูนะครับมีฟอนต์อะไรบ้างก็เหมือนที่คอมพิวเตอร์เรามีนะครับแต่มันไม่มีเยอะเท่ากับคอมพิวเตอร์ของเราคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะมีพวกตระกูล PSL JS อะไรอย่างเงี้ยแต่บน Office 365ไม่มีเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีมากพอสมควรที่จะทำให้เราเปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนกันพอคุณครูเปลี่ยนแปลงเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วก็สังเกตด้านบนนะครับจะขึ้นคำว่าเซฟให้ตลอดเลยนั่นหมายความว่าคุณครูไม่ต้องเซฟด้วยคำสั่งไฟล์เซฟหรือ save as หรือ control s อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการทำงานแบบ cloud computing เนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องสั่งเซฟเลยเขาเซฟให้เราตลอดเวลานะครับทำไปแก้ไขอะไรนิดนึงเขาก็เซฟให้เราเรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมคลิกตรงแบบบันทึกแบบเปล่าแล้วก็เขาก็เรียกแอปพลิเคชัน Office 365 Word ขึ้นมาให้เราแก้ไขเลยนี่คือไม่เจอปัญหาอะไรถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทำได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณครูคลิกไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งขึ้นมาแล้วเจอปัญหาครับผมขอเลือกสักไฟล์หนึ่งเป็นบันทึกหลังสอนลองดูนะครับบันทึกหลังสอนพอผมคลิกมาปั๊บปัญหาเกิดขึ้นละเมื่อกี้พอผมคลิกไฟล์เมื่อสักครู่นี้มีริบบอนขึ้นมาข้างบนเหมือนกับโปรแกรม Microsoft Word ที่เราทำงานปกติเลยแต่ตอนนี้ผมมาคลิกบันทึกหลังสอนไม่มีริบบอนไม่มีคำสั่งอะไรขึ้นมาให้เลยอะลองดูถ้านึกภาพไม่ได้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้ผมคลิกไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรนะแบบบันทึก PLC แบบเปล่าลองดูนะครับเปรียบเทียบดูนะครับว่าพอผมเปิดไฟล์บันทึก PLC แบบเปล่าขึ้นมามันมีคำสั่งเมนูคำสั่งขึ้นมามีริบบอนต่างๆขึ้นมาให้แต่พอเป็นไฟล์ที่ผมเปิดชื่อว่าบันทึกหลังสอนไม่มีเมนูขึ้นมาให้วิธีแก้ไขก็คือคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงที่มีคำว่า edit document ตรงนี้พอเราคลิก edit ปั๊บแล้วเขาก็ถามว่าจะแก้ไขไฟล์นี้ที่โปรแกรมที่ติดตั้งบนเดสก์ท็อปหรือจะแก้ไขผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้เลย
ก็เพื่อความสะดวกครับไหนๆเราก็มีใช้อยู่แล้วบนเบราว์เซอร์เราก็เลือก Edit in Browser เลยครับคลิกเลยครับต้องการจะ Convert ไหม Convert ก็คือ Convert ภาษาไทยแปลว่าอะไร Convert แปลงครับแปลงเอกสารให้มันเข้ากับ Office 365ไหมเราก็คลิก Convert เลยครับพอ Convert เสร็จปั๊บเกือบสุดท้ายแล้วเขาก็ถามว่าจะดูเลยไหมหรือจะแก้ไขเลยแล้วก็ตอบ edit เลยนะครับ edit ตอบ edit ปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูขึ้นมาแล้ว ribbon ขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าพร้อมที่จะให้เราแก้ไขเอกสารได้แล้วนะครับสมมุติเราแก้ไขเอกสารลบนู่นลบนี่ไปแล้วก็เขาก็เซฟวิ่งก็คือเริ่มบันทึกเห็นไหมครับสังเกตว่าเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็เซฟวิ่งให้เราสุดท้ายแล้วพอเซฟเสร็จแล้วก็สังเกตนะครับคุณครูถ้าคุณครูสังเกตจะเห็นว่าขณะที่เขาทำการเซฟมันคือกับว่าเซฟวิ่งเห็นไหมครับแต่พอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยเซฟเติม ed แสดงว่าถูกบันทึกแล้วนะครับก็ถ้าคุณครูจะปิดหน้าต่างนี้ก็ปิดได้ผมสรุปให้อย่างนี้ลองดูนะครับทำไมถึงเปิดไฟล์แล้วมันขึ้นแสดงผลได้ไม่เหมือนกันก็คือการเข้ากันได้ของตัวคอนเทนต์ตัวไฟล์เนี่ยถ้าบอกแล้วว่าถ้าเป็น Office ที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น2010มันจะเป็นนามสกุล DOC อย่าง Fiverr ยกตัวอย่าง Fiverr นะครับมันจะนามสกุล DOC เฉยๆแต่ถ้าเป็น Microsoft Office ที่มันเริ่มตั้งแต่2010นะครับมันจะเป็น DOCX หรือเรียกว่า DocX อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเปิดได้เลยคุณครูสังเกตนะครับดูนามสกุลนะหลังจุดเนี่ยเราเรียกว่านามสกุลนะครับอย่างเงี้ยแบบสรุปการดีเทลคุณครูเดาได้เลยว่าเดี๋ยวถ้าคุณครูเปิดมาเนี่ยมันจะต้องถามว่าให้ convert ไฟล์ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไฟล์ใดก็ตามที่เราเปิดแล้วแล้วก็ทำการแก้ไขแล้วเขาจะสร้างไฟล์ให้เราขึ้นมาใหม่1ไฟล์ยกตัวอย่างไฟล์ที่เป็นบันทึกหลังสอนเมื่อกี้นะครับตอนแรกเลยมันชื่อว่าบันทึกหลังสอนแล้วก็นามสกุล DOC เฉยๆพอทำการแก้ไขปั๊บคอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วเขาก็สร้างชื่อไฟล์ขึ้นมาใหม่ให้ว่าบันทึกหลังสอนแล้วก็นามสกุล docx อย่างเงี้ยดังนั้นไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับที่นามสกุล doc เฉยๆคุณครูลบทิ้งก็ได้จะได้ไม่ต้องปนกันนะครับลบทิ้งเลยเพราะว่าเราไม่เก็บไว้ละเรามีไฟล์ที่เป็นบันทึกหลังสอนที่นามสกุล docx ไว้แล้วก็ delete เลยครับ delete ทิ้งไปงั้นครูก็ลองไปไล่ดูครับว่าอันไหนบ้างที่มันยังเป็น doc อยู่เราก็ไปเปิดด้วย Office 365 Word นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็เซฟให้เป็น docxเพื่อจะได้ทำงานในครั้งต่อไปได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของ Word นะครับเดี๋ยวลองไปดู Excel กันแล้วกัน Excel ผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่2ไฟล์ลองดูนะครับไฟล์นี้นะครับนามสกุล XLSX มีตัว X อยู่ท้ายนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกไปรายชื่อของนักเรียนอนุบาลปีการศึกษา2563คลิกไปปั๊บเขาก็จะเรียกแอปพลิเคชัน Office 365 Excel ขึ้นมาให้เราก็อย่างที่ทราบแล้วว่าถ้ามันเป็นนามสกุลที่มี X อยู่ท้ายเนี่ยมันสามารถเปิดได้เลยแล้วก็มีเมนูคำสั่งขึ้นมาให้เรามี Ribbon มาให้เราเรียบร้อยพร้อมที่จะให้เราทำงานได้เลยอันนี้ไม่แปลกเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าไฟล์นั้น Excelมันไม่ใช่นามสกุลที่เป็น XLSX มันไม่มี X อยู่ข้างหลังมันมีแค่ XLS เฉยๆเราคลิกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองดูครับคลิกปั๊บคุณครูคงจะเดาได้นะครับมันขึ้นเหมือนกันขึ้นเมนูคำสั่งมาให้ขึ้นริบบอนมาให้แต่มันทำอะไรไม่ได้มันสีมันออกจางๆแบบนี้ทำอะไรไม่ได้บอกว่า readOnly this workbook was open in read only mode เนี่ยบางทีเราเจอปัญหาแบบนี้เราก็ต้องคลิกให้มันแก้ไขได้โดยคลิกที่ edit workbook นะครับคลิกเลย edit workbook แล้วก็ convert
เหมือนกับ Word เมื่อกี้นะครับแปลงให้มันใช้งานได้กับตัว Office 365ก่อนนะครับคลิก Convert Convert รอสักครู่นึงเห็นไหมครับพอเราคลิก Convert ปั๊บมันก็สร้างเป็นไฟล์ให้เราเรียบร้อยเลยสามารถแก้ไขได้พอเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองไปดูครับว่าเราจะได้ไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งมีไหมครับมีไฟล์ขึ้นมาให้เราอีกไฟล์ไหมเขาเซฟยังอ่ะเดี๋ยวลองปิดก่อนปิดปั๊บเซฟแล้วเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นมาลองรีเฟรชดูครับรีเฟรชนี่ไงครับบางทีนะครับคุณครูจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้านู้นผมเคยสอนคุณครูครั้งหนึ่งว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่แสดงผลให้เราเนี่ยบางทีเราจะต้องมาคลิก refresh ตรงเนี้ย refresh ก็คือทำให้มันฟื้นฟูมันขึ้นมานะ refresh แปลว่าอะไรทำให้มันฟื้นฟูทำให้มันเป็นปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลอง refresh สักครั้งหนึ่ง refresh ขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีไฟล์สังเกตว่ามีไฟล์ที่เป็น xlsx ขึ้นมามี2ไฟล์เราก็ลบทิ้งสักไฟล์หนึ่งเอาที่มันเป็นนามสกุลที่เข้ากับ Office 365ของเราได้นะครับเนี่ยแค่นี้เล็กๆน้อยๆนะครับคุณครูคอยสังเกตดูว่าไฟล์ของเรานามสกุลอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็แก้ไขได้ทีนี้ที่มันเป็นไฟล์ Word Excel มันก็เปิดได้เลยถ้าเป็นไฟล์ PDF เป็นยังไงบ้างลองดู PDF เราไปดูอะไรกันดีลองดูพรบคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับพรบคอมพิวเตอร์ก็จะมีไฟล์ที่เป็น PDF คุณครูก็ลองคลิกดูนะครับลองคลิกดูนิดนึงสมมุติว่าคุณครูเซฟไฟล์หรือบันทึกไฟล์ copy ไฟล์ขึ้นมาบนวันได้แล้วชื่อมันยาวแล้วคุณครูอ่านไม่ได้ถ้าชื่อสั้นๆอย่างเงี้ยคุณครูอ่านได้เช่นจราจรคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอ่านได้เพราะว่ามันจบมันสั้นแต่ถ้ามันยาวเช่นพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคออะไรไม่รู้มันยังมีต่ออีกคุณครูก็มาตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับเทคนิคง่ายๆมันตอนแรกมันไม่โชว์อะไรหรอกแล้วครับคุณครูแค่เลื่อนเมาส์ขึ้นไปคุณครูจะเห็นรอยต่อแล้วก็จะเป็นลูกศร2หัวสีขาวแบบนี้คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ออกไปทางขวาเพื่อขยายตรงนี้ออกมาให้เราเห็นว่าอ๋อชื่อเต็มๆ มันชื่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับลองดูอ่ะทีนี้กลับไปที่ไฟล์ที่เป็น PDF เราคลิกได้เลยไหมลองดูนะครับยกตัวอย่างสักไฟล์เดียวพอจราจรคอมพิวเตอร์ PDF พอเราคลิกมาปั๊บตัวหนังสือตัวเล็กเท่ากับมดเลยคงจะอ่านลำบากนิดนึงแล้วก็คลิกที่แว่นขยายแล้วก็เลือกกันเลยครับว่าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ลองสัก 100% อ่านได้ไหมถ้าอ่านยากก็เลือกสัก 150% โอ้อ่านสบายเลยมีหลายๆไฟล์หลายๆรูปแบบคุณครูลองดูครับลองเปิดดูว่าเปิดแล้วเจอปัญหาอะไรไหมเปิดแล้วมันสามารถแก้ไขได้เลยไหมหรือว่าต้องคอนเวิร์ตมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การใช้งานบ่อยๆฝึกฝนทักษะเหล่านี้มันจะเกิดสกิลขึ้นถ้าคุณครูใช้เป็นประจำจะเกิดสกิลในการใช้งาน Office 365และรับรองว่าปัญหามันมีให้คุณครูได้พบเจอหลายๆปัญหาแต่ก็อย่าเพิ่งท้อถ้าคุณครูเจอปัญหาอะไรก็แคปเจอร์หน้าจอแต่ถ้าแคปเจอร์ไม่เป็นก็เอามือถือเนี่ยครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่ามันเป็นเพราะอะไรก็จะได้ช่วยคุณครูแก้ไขให้นะครับสำหรับคลิปเรื่องของการจัดการไฟล์บน OneDrive ก็น่าจะจบที่คลิปนี้นะครับก่อนจะเปิดเรียนปีการศึกษาหน้าอีกนานเลยคุณครูไปเตรียมเอกสารไฟล์ต่างๆเอามาเก็บไว้ที่ OneDrive เก็บไปเถอะครับเก็บไว้ตรงนี้มันไม่หายมันไม่ติดไวรัสครับรับรองว่าไวรัสไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไวรัสคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไม่มาเล่นงานคุณครูแน่แอนคุณครูเอาข้อมูลต่างๆมาเก็บไว้ตรงนี้ความปลอดภัยจึงเชื่อมั่นได้แล้วก็เราสามารถที่จะแบ่งปันกันภายในโรงเรียนของเราได้นะครับก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับ OneDrive ไว้แค่นี้นะครับ